นี้ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่3นะครับเราจะใส่ทุกๆ15วันต้นนี้ก็มีอายุ1ปี1เดือนกับ15วันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์สังเกตดูใบก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะใช้ปุ๋ยอะไรนะครับท่านผู้ฟังดูเหมือนว่าอาจจะไร้สาระเยอะอะไรประเภทนี้จริงๆแล้วเราจะต้องหัดดูหัดวิเคราะห์ต้นไม้ใบไม้ยอดกิ่งก้านของเราเป็นประจำว่าเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเราจะใช้วิธีการใดบำรุงอย่างไรใส่ปุ๋ยอะไรนะครับแต่ถ้าเราฝึกไปอีกระยะหนึ่งเราก็จะชำนิชำนาญสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ฝึกวันละเล็กวันละน้อยนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับต้นทุเรียนปีที่1ย่างปีที่2เราจะทำอะไรเราก็จะทำให้กิ่งก้านยืดยาวออกไปอ้วนแข็งแรงเพื่อจะรองรับผลในอนาคตอีก2ปีอันที่2นะครับเราจะต้องทำใบให้ดกแข็งแรงนะครับก็มีแค่นี้แหละครับเราก็ดูแนวโน้มส่วนมากมันเป็นอย่างไรแล้วจับที่จะเป็นปัญหานั้นขึ้นมายกตัวอย่างเช่นต้นนี้นะครับมันก็มีอาการใบเริ่มเหลืองนะใบเหลืองนะครับก็คือไม่เขียวนั่นเองนะครับก็เป็นใบที่ออกมาใหม่นั่นเองก็คิดว่าน่าจะขาดปุ๋ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเขียวนั่นก็คือพวกแมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมนี้ก็เป็นธาตุรองนะครับที่เราพบเราใส่แล้วในแคลเซียมโบรอนนะครับแต่คิดว่ายังไม่เพียงพอก้านใบที่เราจะให้ยืดยาวนั้นเป็นอย่างไรนะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับประมาณ1เดือนที่ผ่านมามันก็จะยาวประมาณเกือบ1ฟุตครับประมาณเกือบ1ฟุตก็เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับ1เดือนนะครับเสร็จแล้วความแข็งแรงของกิ่งความแข็งแรงของกิ่งก็คือลักษณะของกิ่งอันนี้นะครับแล้วก็กิ่งอันเนี้ยมันตั้งขึ้นมันชันขึ้นอย่างน้อยก็ได้มุม15องศา20องศา30องศาอย่างนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าหากว่ามันแบะลงลักษณะอย่างนี้อันนี้ผมใช้มือกดลงนะครับถ้ามันแบะลงในลักษณะนี้เป็นลักษณะของแนวราบอย่างนี้ก็แสดงว่ากิ่งไม่แข็งแรงนะครับอย่างนี้เราต้องแก้ไขนะครับก็แสดงว่าการใช้ปุ๋ยสูตร2577นั้นทำให้กิ่งยืดยาวแล้วเราก็สลับด้วยการใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อให้ต้นกิ่งแข็งแรงสมดุลกันนะครับก็คือไม่ยาวจนเกินไปจนทำให้กิ่งบริเวณนี้แตกนะครับนี่แสดงว่ากิ่งอ่อนรองรับน้ำหนักไม่ได้นะครับอันนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นต่อไปนะครับต้นนี้ก็มีการคลี่ใบจากใบดาบนะครับก็คลี่กลางเป็นใบเพศลาดแล้วพอมันคลี่กลางใบเต็มที่ใบแผ่บานเรียบร้อยแล้วมันก็จะสามารถที่จะสร้างอาหารสังเคราะห์แสงได้แต่ว่ามันยังมีสีเขียวไม่เต็มที่นะครับแค่นั้นเองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูความแข็งแรงความสมบูรณ์ของกิ่งนะครับกิ่งมันยืดยาวอย่างไรนะครับถ้าเราดูลักษณะของกิ่งมันก็จะยืดยาวออกในลักษณะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนับจากจุดที่ผมจับตรงปลายนิ้วมือนิ้วชี้นี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ต่ำสุดของมันแล้วก็เป็นจุดที่เริ่มที่จะยืดยาวออกมันก็มีการยืดยาวประมาณ1ฟุตเช่นเดียวกันนะครับและตรงปลายกิ่งนี้มันก็จะมีก้านนะครับซ้ายขวาแตกออกไปแต่ละก้านนั้นก็จะมีใบนะครับเป็นช่อออกมาลักษณะนี้ประมาณอยู่ก็4ใบ5ใบเป็นอย่างต่ำนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีแมลงมากัดบ้างช่วงนี้ก็จะมีตั๊กแตนครับกับตัวบุ้งนะอันนี้ก็คือใบก็ยาวออกนะครับก็จะมี 4-5 คู่ใบออกมาแล้วยื่นยาวออกมาลักษณะนี้นะครับรูปทรงที่เราต้องการเห็นไหมครับท่านผู้ชมนับจากปลายยอดลงมามันจะเริ่มแบะซ้ายขวาก็คือเริ่มเป็นรูปสามเหลี่ยม
ริ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอย่างนี้แหละคือรูปทรงที่เราต้องการมันจะมีฐานกว้างออกไปเรื่อยๆซ้ายขวานั่นก็คือการทำกิ่งซ้ายกับกิ่งขวาให้ยาวออกไปแล้วก็จากนั้นก็จะไล่ความสูงไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำกันนะครับเพียงแค่เดือนที่2ย่างเดือนที่2แค่นั้นเองมันก็ได้รูปร่างตามต้องการแล้วแต่มันไม่ได้ทุกต้นนะครับเนื่องจากว่าแต่ละต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เท่ากันก็ปรากฏว่าแตกใบอ่อนนะครับแตกใบอ่อนนะครับในลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของใบดาบและกำลังคลี่กลางออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันวันเวลาเดียวกันแต่ทำไมต้นออกมาไม่เหมือนกันก็เพราะว่าแต่ละต้นนั้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีระบบรากแตกต่างกันนั่นเองนะครับเราเจอลักษณะ3ต้นนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปตัดสินใจว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรที่จะให้ลักษณะ3ต้นเนี้ยมันไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกันเราก็เลือกเอาว่าจะใส่2577ตัวหน้าสูงหรือว่าจะใส่สูตรเสมอนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะถ้าเราใส่2577นะครับตัวนี้ก็จะยืดยาวออกไปนะครับแต่ว่ามันมีแตกใบแล้วแตกยอดแล้วเพราะนั้น2577ก็ไม่จำเป็นนะเราก็จะตัดสินใจใช้สูตรเสมอนะครับเหตุที่ตัดสินใจใช้สูตรเสมอก็เนื่องจากว่าต้นมันก็จะมี2ต้นที่ผ่านมานี่2ต้นนี้นะครับมันจะมีลักษณะของใบเพศราก็คือใบสีเขียวอ่อนกลางเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าสียังไม่เข้มเราก็จะเร่งให้มันเขียวนะครับให้มันใหญ่ให้มันแข็งเพื่อที่จะแมลงไม่ได้รบกวนเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจใช้สูตร15 15 15หรือสูตรเสมอที่ท่านมีก็ใช้ได้เสร็จแล้วเราก็จะบวกกับยูเรียลงไปอีกสักเล็กน้อยนะส่วน15 15 15สูตรเสมอนี้เราคงให้ต้นกิ่งก้านอวบอ้วนนะครับแล้วก็ใบเร่งเขียวนั่นเองวันนี้เราก็จะมาดูธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปเราก็แบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมนะครับเพื่อง่ายกับการจดจำนะครับตัวแรกก็คือไตรโคโดมาอันที่2ก็คือฮิวมิกช่วยบำรุงดินฟื้นฟูดินนะครับตัวที่3ก็คืออะมิโนซาไลนะครับพวกนี้ก็ใช้ในการบำรุงดินเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มฮอร์โมนเราก็ใช้อะโทนิกหรือโซเดียมไนโตรฟีโนเลตเช่นเดิมนะครับอันนี้มันจะมีผงสีส้มไม่เปิดออกเนื่องจากว่าผมอยู่กลางแดดนะครับสารพวกนี้สามารถเสื่อมสภาพได้เมื่อถูกแดดถูกความชื้นเพราะธาตุอาหารที่เราใช้วันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับก็คือสูตรเสมอ500กรัมแล้วก็ยูเรียหรือ4600 100กรัมครับชั่งมาเรียบร้อยแล้วตัวออกสีเขียวออกฟ้านี่ก็คือแคลเซียมบอรอนเราใส่เพื่อที่จะให้มันมีธาตุอาหารครบก็คือธาตุหลักธาตุรองและก็จุลธาตุนะครับหัวใจสำคัญของการที่จะให้ต้นไม้เราสวยแข็งแรงสมบูรณ์ก็คือต้องมีธาตุอาหารครบมันจึงจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วตัวที่ช่วยบำรุงดินช่วยให้อินทรีย์วัตถุในดินสลายตัวได้เร็วขึ้นตรงสีดำๆนี้ก็คือน้ำหมักนะครับน้ำหมักที่เราใช้นะครับวันนี้ก็ใช้น้ำหมักขี้วัวขี้ไก่ผสมกันนะครับเรามีน้ำหมักอะไรใช้อันนั้นนะครับทั้ง2อย่างแคลเซียมบอรอนและก็น้ำหมักนี้ก็ใช้อย่างละ200ซีซีหรือ ml ตามขวดบรรจุของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงถุงสีขาวผงสีขาววันนี้ผมเอาไว้หนุนตรงนี้นะครับเป็นปูนขาวเนื่องจากว่าเวลาใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้น้ำหมักเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ดินเป็นกรดจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้ต้นไม้ของเราเกิดเชื้อราได้ง่ายเราก็จะใช้ปูนขาวเนี่ยตัดลงไปสัก1ช้อนนะครับเพื่อให้น้ำปรับสภาพเป็นด่างให้มากขึ้นของเรานั้นออกจะเหลืองๆไม่เขียวเท่าที่ควรเราก็จะใส่แมกนีเซียมซัลเฟตนะครับตัวนี้อยู่ในกระป๋องขาวนะครับซึ่งเป็นธาตุเดียวนะครับถ้าหากว่าอยู่ในซองรวมลักษณะที่เราอยู่ใน
แคลเซียมโบรอนเหล่านี้มีธาตุอาหารหลายอย่างปนกันที่เขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าธาตุรวมนะครับแต่ทีนี้พอแมกนีเซียมของเราไม่เพียงพอเราก็สามารถเสริมเข้าไปได้โดยการซื้อแมกนีเซียมซัลเฟตเข้ามานะครับเข้ามาเสริมเราก็ใช้ประมาณ 1-2 ช้อนแกงนะครับสูตร อาหารเหล่านี้เราก็จะใช้วนเวียนซ้ำๆกันอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะปรับให้เข้าสถานการณ์ของใบพืชว่าช่วงนั้นมันต้องการอะไรการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่าน6เดือนไปแล้วเราก็มาประเมินต้นใหม่ว่าต้นมันมีอัตราการเจริญเติบโตสูงใหญ่พุ่มกว้างขนาดไหนแล้วเราจึงจะค่อยปรับสูตรนะครับจริงๆแล้วก็คือใช้สูตรทุกอย่างนั่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตนะครับคนตัวโตก็จะกินมากกว่าคนตัวเล็กประเภทนี้นะครับก็แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ก็วนเวียนอยู่ลักษณะนี้ก็คือมี3กลุ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็จะละลายน้ำละลายน้ำจะใช้อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็เคยเห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปรดหลังจากรดเรียบร้อยแล้วเราก็เฝ้ารอดู